สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มนี้นะครับวันนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะอะไรดีมีความเป็นธรรมะหน่อยนะครับตลาดร่วงก็เป็นข่าวดีตลาดวิ่งก็เป็นข่าวดีครับทุกสิ่งที่เกิดล้วนดีทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นการตกผลึกของผมเองนะฮะที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับผมอัดที่27นะคลิปนี้อัด27เวลา9โมงกว่านะฮะหุ้นฝรั่งผมเนี่ยมันมีผมจะเทรดอีโทโร่นะมันก็ร่วงลงมาโดนเทรลลิ่งสต็อปกันใหญ่เลยครับกลายเป็นว่าผมไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยนะผมรู้สึกมันดีเหมือนเว้ยมันดีเหมือนเว้ยมันทำให้เรามีเงินสดแล้วก็ทำให้เราได้จังหวะซื้อใหม่ครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งตกผลึกมาก็เลยบันทึกแล้วก็เอามาทําคลิปเล่าให้ท่านฟังแล้วกันว่าทําไมมองเงี้ยนะฮะผมมองว่าทัศนคติแบบนี้มันเป็นทัศนคติที่ดีนะคือดียังไงดีในแง่ของมันทําให้เราใจเย็นขึ้นน่ะเราใจเย็นขึ้นเราเข้าใจเกมการเทรดมากขึ้นมันทําให้เราไม่ต้องร้อนรนแล้วก็เราสโลว์ไลฟ์ได้ครับคุณว่าไหมตลาดร่วงถ้ามองอย่างนี้นะโอเคล่ะเราอาจจะมีความแต่ก่อนนะแต่ก่อนผมรู้สึกเจ็บปวดนะเพราะว่ากําไรหายอ่ะกําไรหายรู้สิโอ้กำไรตอนแรกก็ได้บวกอย่างดีเลยเนี่ยโอ้โหพอโตระดับเนี่ย10%กว่าแล้วเนี่ยสักพักมันหายเหลือระดับ7-8%เนี่ยมันก็พูดว่าเหมือนกันเนาะแต่ทําไมตอนนี้มันเปลี่ยนไปผมตั้งข้อสังเกตนี้ว่าอ๋อผมมีเทลลิ่งสต็อปเว้ยนี่นะเนี่ยตลาดร่วงผมมีเทลลิ่งสต็อปเทลลิ่งสต็อปนะฮะเทลลิ่งสต็อปเนี่ยทำไมเทลลิ่งสต็อปดียังไงครับเทลลิ่งสต็อปมันทำให้อย่างน้อยผมล็อกกำไรได้ไงผมอาจจะไม่ได้ขายที่ราคาสูงสุดเลยว่ามันก็ได้ระดับที่โอเคแล้วเรากําไรสมเหตุสมผลน่ะคือผมมีเรียกว่ารีวอร์ดกับริสรีวอร์ดผมให้เป็นอย่างน้อย3เท่าใช่ไหมแล้วก็ดีที่ผมต้องการปรารถนามากคือ5เท่าของความเสี่ยงหุ้นที่ผมเทคนิคสต็อปส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณตั้งแต่3ถึง5เนี่ยมันก็เป็นระดับที่ผมแฮปปี้ผมพอใจแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้ามันหลุดลงมาร่วงแล้วมันโดนให้ stop loss ผมได้กำไรแล้วผมก็ได้เงินสดผมกลับมาด้วยมันทำให้ผมมีอำนาจในการเข้าซื้อหุ้นตัวใหม่ในจังหวะใหม่เพราะว่าลักษณะหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้วิ่งในแบบที่รวดเดียวจบใช่ไหมมันก็วิ่งพักวิ่งพักไปในตอนที่พักอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบรอบเลยหรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเรามี trailing stop โอเคละอาจจะมันหุ้นตัวนั้นอาจจะมีพักแล้วไปต่อแต่ว่าการมีเทรลลิ่งสต็อปก็ทำให้เราได้เงินสดกลับมาก้อนหนึ่งแล้วก็กำไรออกมาก้อนหนึ่งในช่วงที่มันไม่วิ่งไปไหนดีสิอีกนะผมว่าดีนะนี่เป็นมองว่าตอนนี้ตลาดมันร่วงดัชนีมันร่วงแรงนะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับดัชนีของเนี่ยของอันนี้ของดาวโจนส์นะดาวโจนส์ร่วงแรงเนี่ยนะฮะดาวโจนส์ก็มีการเขย่าเนี่ยขยับเนี่ยก็เป็นจังหวะที่หุ้นหลายตัวมันก็หลุดเทรลลิ่งสต็อปไปกําไรนะไม่ได้ขาดทุนนะก็มีขาดทุนบางตัวแหละแต่ว่าคือขาดทุนผมให้แค่ในระดับไม่เกิน 7% ไงโดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณสักอยู่ประมาณสัก3-5%นั่นแหละไม่ถึง7หรอกนะผมเสียแค่5%เงี้ยแต่ว่าพอได้ผมได้มาตัวหนึ่ง 30% เงี้ยมันคุ้มไหมผมคุ้มจะเป่งเลยนะใช่ไหมยอมนะผมรู้สึกดีนะเฮ้ยมันตัดก็ดีวะอย่างน้อยเนี่ยคือก่อนนี้เนี่ยช่วงที่หุ้นมันกำลังวิ่งดีผมก็ไม่มีเงินสดซื้อเพราะว่าหุ้นทุกตัวมันก็เราก็รันเทรนไปเรื่อยใช่ไหมทำให้เราสูญเสียโอกาสไปเหมือนกันเราโหยหาเงินสดเว้ยถึงเวลาหนึ่งโอเคละตลาดไม่ดีมันก็ระบบที่ผมทำนะจริงๆไม่มีอะไรยากผมเนี่ยผมซื้อเบรกเอาท์ใช่ไหมแล้วก็เทรลลิ่งสต็อปตามเส้นค่าเฉลี่ยนะง่ายๆนี่เองไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะโคตรเบสิกเลยถ้าตั้งเทรลลิ่งสต็อปหลุดไปครับแค่นี้เอาเงินสดมา
เงินสดก็รวมมาเป็นก้อนใหญ่มากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสที่จะแบ่งซื้อหุ้นตัวใหม่ที่มันมีศักยภาพดีกว่าดีสิผมดีว่ะดีดีด้วยซ้ำที่มันมีระบบ trailing stop แบบนี้นะฮะตลาดร่วงนะฮะดีใจครับที่เราจะมีเงินสดเข้ามาอยู่ในคลังมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้เห็นโอกาสและมีโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นตัวใหม่ที่ในจังหวะดีมากขึ้นนะฮะนี่เป็นข้อดีของตลาดร่วงนะฮะแล้วตลาดวิ่งเป็นยังไงก็ดีสิครับดีเพราะว่าอะไรครับก็เป็นจังหวะที่เงินเรามันเติบโตไงใช่ไหมเงินเราเติบโตไปด้วยเพราะว่าเราซื้อหุ้นถูกจังหวะคือผมซื้อหุ้นขาขึ้นใช่ไหมซื้อเบรกเอาปั๊บถ้าตลาดดีมันก็วิ่งไปเรื่อยครับวิ่งตามสภาวะตลาดที่มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นวิ่งไปเรื่อยๆครับเงินเราโตครับดีใจไหมลูกเหมือนกับเราปลูกต้นไม้แล้วมันออกดอกลูกหลานไปเรื่อยครับออกดอกออกผลน่ะแล้วก็หูเนี่ยเหมือนเราปลูกทุเรียนเงี้ยใช่ไหมพอตลาดดีมันก็ออกลูกใหญ่โตเลยออกไปเรื่อยครับออกลูกแล้วมันก็มีการเลยครับมีการอ่อนจากอ่อนกลายเป็นไปเป็นแก่ใช่ไหมแล้วก็สุกใช่ไหมพอตลาดไม่ดีปั๊บเนี่ยมันก็ถึงจังหวะสุกพอดีใช่ไหมแล้วก็เมื่อมันร่วงเมื่อตลาดไม่ดีมันราคามันร่วงลงชนเทลลิ่งสต็อปปั๊บเนี่ยก็เราก็ได้ผลผลิตออกมาที่เอามากินแล้วมาขายได้พอดีไงถ้าเรามองในมุมของการทําสวนทําแบบนี้นะทํามันก็ทําเรามองในเราเห็นอะไรบางอย่างที่มันทําให้ใจเราเย็นขึ้นและเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมตลาดดีตลาดเขียวนี่นะก็รู้สึกดีว่าลูกหลานเราเนี่ยเงินเราเติบโตมีการออกดอกออกผลได้ทำให้มันสมมุติเราเข้าตัวหนึ่ง50 เหรียญใช่ไหมมันก็มีศักยภาพในการโตเป็นจาก50กลายเป็น60 เหรียญไม่เจ็บ70 เหรียญเนี่ยดีไหมดีรู้สึกดีสบายใจมีความสุขพอตลาดลงปั๊บราคามันร่วงลงชนเทลลิ่งสต็อปจบแล้วก็ดีใจอีกเพราะว่าเราได้เงินก้อนใหญ่ก็เงินก้อนที่เราลงทุนกลับมาแถมมีกำไรมีดอกผลติดมือมาด้วยเงินเราก้อนใหญ่ขึ้นนี่ฮะผมว่านี่เป็นเรื่องของมุมมองครับทัศนคติที่ผมว่าถ้าใครมาถึงจุดนี้เลยนะผมว่าคุณจะมีประสบการณ์ลงทุนครับแล้วคุณจะมีความสุขการใช้ชีวิตประจำวันด้วยไลฟ์สไตล์คุณจะไม่แบบยิงตอนเช้าผมก็ตอนนี้เวิร์คความโฮมใช่ไหมมันออกไปไหนไม่ได้ผมก็เนี่ยเดินออกไปข้างนอกเนี่ยแบกไอ้ตัวเก้าอี้สนามไปตัวหนึ่งก็ไปนั่งดูนกมันกินผลไม้กินพวกอะไรลูกไม้ต้นไทรอะไรเงี้ยนั่งดูเพลินๆกินกาแฟไปเปิดดูมือถือใช่ไหมมือถือมันก็ตอนนี้แอปพลิเคชันมือถือแอปพลิเคชันเทรดนะมือถือมันบอกได้แล้วก็ดูไปโอ้ตลาดวิ่งขึ้นนะก็ดีแต่ร่วงลงก็ดีว่างๆแล้วก็พอตลาดลงหนักแล้วก็ดูหุ้นที่เราเคยเข้าเป็นยังไงมันมีการสร้างฐานหรือไม่เนี่ยพอตลาดไม่ดีปั๊บเนี่ยตลาดร่วงพักฐานนอกจากเราจะได้เงินกลับมาแล้วเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นโอกาสดีเว้ยในการนะครับหาหุ้นดาวร่วงตัวใหม่ไงที่มันสร้างฐานสวยๆเราทำกันบ้านครับเซตไพรซ์เลิร์ดไว้ครับพอถึงเวลานึงเมื่อตลาดดีปั๊บเราก็ได้ซื้อในจังหวะที่มันสวยๆแล้วก็เก็บไว้ครับซื้อปั๊บเนี่ยถ้าเราซื้อแบบเบรกเอาแล้วตลาดมันดีนะคุณก็ได้จังหวะที่หุ้นมันพร้อมวิ่งไปทีไงเมื่อนั้นแหละครับราคาหุ้นหรือเงินที่เราเอาไปลงมันก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยตามจังหวะของมันตามจังหวะตลาดมันตรงที่จุดหนึ่งปั๊บเนี่ยทุกอย่างสุกงอมครับตลาดมันพีคแล้วมันมีการเทคโปรฟิตมันก็พักฐานลงมาเราก็ได้เงินทุนเรากลับมาแถมกำไรแถมดอกเบี้ยที่จากการลงทุนมาอีกเงินเรายิ่งโตไปเลยครับเนี่ยสุขไหมครับวันนี้ผมว่าสุขนะความสุขมากเลยเนี่ยผมเทรดในแบบสไตล์เนี่ยสไตล์ของการเทรดสายโมเมนตัมนะดูตามไพรซ์แอคชั่นไพรซ์แพทเทิร์นเนี่ยว่าโอ้โหโคตรดีเนี่ยพวกนี้เขียนในเล่มนี้นะครับเล่มเขียวกับเล่มดำเนี่ยนะครับแต่ถึงกระนั้นนะผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันคืออ่าน2 เล่มนี้อาจจะไม่ถึงแบบผมนะเพราะว่า
ผมเองนี่มีประสบการณ์จากการขาดทุนจากการมีความมุ่งมั่นแล้วก็จากการปรับตัวให้มีวินัยนะครับมันเลยหลอมรวมกายผมมีความคิดมีทัศนคติแบบนี้นะครับถ้าอยากไล่ไปผมก็คงต้องอ่านหลายๆเล่มนะทั้งหมดเลยก็ได้ครับแล้วก็พยายามตามนะคลิปที่ผมเอามาทำให้ท่านชมทุกวันทาง YouTube นะครับก็อาจจะทำให้เห็นหลายๆอย่างที่จริงๆผมว่าหลายคนที่ตามงานผมเนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่าผมนะได้เข้าถึงมากกว่าผมด้วยซ้ำไปนะฮะก็ถือว่าแชร์กันแล้วกันถ้าใครยังไม่ถ้าใครยังไม่เคยมีทัศนคติแบบนี้มีมองนี้ก็ลองคิดต่อดูครับว่าเอ๊ะเราจะเอาความสุขหาความสุขจากการเทรดแบบนี้ได้ยังไงครับนะฮะเท่านี้นะครับคลิปนี้ตลาดร่วงก็เป็นข่าวดีตลาดวิ่งก็เป็นข่าวดีครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนดีรังสิ้นครับถ้าเรามีสไตล์การเทรดยังไงดีอ่ะจะว่าแบบผมก็อาจจะเป็นการเหิมเกริมเกินไปนะแบบโมเมนตัมแล้วกันอ่ะเราซื้อเมื่อราคาทะลุจากฐานตอนที่ตลาดพักฐานนะแล้วก็ขายเมื่อตลาดมันจบรอบซื้อเมื่อตลาดมันออกตัวขายเมื่อตลาดจบรอบสวิงเทรดเงี้ยไปด้วยครับถ้าจังหวะเราดีนะแล้วเรามีการบริหารความเสี่ยงที่ดีนะผมว่าตลาดร่วงก็เป็นข่าวดีครับตลาดวิ่งก็เป็นข่าวดีเช่นกันนะฮะเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ